วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอ็มมีเดียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนะคะก็มาพบกันอีกแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่คงแปลกใจใช่ไหมคะเอ๊ะคนนี้เป็นใครมาจากไหนนั่งข้างๆอาจารย์ต่ายนะคะก็เป็นผู้ช่วยของอาจารย์ต่ายนี่เองนะคะขอเชิญแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ลูกโป่งจิตพยากรครับผู้ช่วยของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะก็เป็นผู้ช่วยสอนเกี่ยวกับ24ถอดรหัสนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะนะคะก่อนเราจะเข้ารายการคงจะต้องขอแนะนำตัวเองนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎาปิ่นเกล้าข้างโรงพยาบาลเจ้าพระยานะคะแล้วก็สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรม7ตัว9ฐานพื้นฐานนะคะและวิชาที่เรากำลังพูดถึงหนึ่งนี้กำลังเป็นที่โจษจันและฮือฮากันมากเลยในโซเชียลนะคะก็กับวิชาดาวนำโชคค่ะบอกแล้วค่ะวิชาก็บอกแล้วว่าดาวอ่ะเป็นตัวนำโชคให้สำหรับตัวคุณนั่นเองนะคะก็ต้องดีใจสำหรับสมาชิกหลายๆคนที่เฮงๆปังๆกันเลยนะคะก็ดีใจด้วยแต่ก่อนจะโม้โม้จริงหรือเปล่าเรามาพิสูจน์กันเลยค่ะสำหรับสมาชิกงวดที่แล้วนะคะก็รวยปังๆกันไปเลยนะคะนะคะก็งวดที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่างวดที่แล้วเนี่ยงวดวันที่1ตุลาคมนะคะเลขที่ออกแม้อาจารย์ถูกกี่ตัวเนี่ยอีกี่ตัวดีเนาะ6ตัวค่ะไม่ได้ธรรมดาเลยนะคะเพราะมันบอกว่าเลขของอาจารย์ต่ายก็คือ4 5อ่ะยกสูงนิดนึงค่ะ4 5 2 6 4 3เจ๋งเป้งไหมล่ะนะคะพอไหมไม่นะคะก็จะมี7 2 6นะคะ3ตัวร่างนะคะแล้วก็5 6 1นะคะพอไหมอ๋อพอแล้วล่ะเนาะนะคะแค่นี้ก็สะดุ้งกันละนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวสะดุ้งมากๆเดี๋ยวโดนอุ้มไม่รู้เรื่องนะคะประมาณนี้เลยนะก็ต้องดีกับสมาชิกของเราทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามในช่องของ Emedia Channel ในช่วงของเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะก็บอกได้เลยว่าเลขของอาจารย์ต่ายไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดานะคะเลขตาทิพย์นะคะแม่นมากเลยนะคะก็ยินดีกับสมาชิกหลายๆคนที่รวยๆกันนะคะงวดนี้รู้สึกถูกกันเยอะเลยนะคะยินดีด้วยค่ะขออนุญาตวางก่อนละกันนะคะแล้วก็ที่หนำซ้ำแล้วงวดนี้ล่ะรอกันสิคะรอเข้าไปชมในเลขเด็ดตาทิพย์ในช่วงของเลขเด็ดตาทิพย์ก่อนนะคะแล้วก็พัดถามถึงเลขทักษะพารวยราอาจารย์นะคะอ้าวจะน้อยหน้าได้อย่างไรนะคะเลขทักษะพารวยนะคะงวดที่แล้วอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเน้น4กับ3ถูกต้องไหมคะก็จะมีผู้ชาญฉลาดของเราเยอะมากฉลาดเก่งสวยและรวยมากตามอาจารย์ต่ายเข้ามานะคะทั้งสวยทั้งหล่อเลยอาจารย์บอกว่าพุ่งไปทีเดียวเลยครับใช่4กับ3พุ่งไปเลยค่ะและเลขมันมีแค่เพียง5ตัวเท่านั้นค่ะก็รวยปังๆกันไปตามระเบียบนะคะก็กลับเลข4 3ไม่ต้องกลับเลยเต็มๆนะคะก็ต้องดีใจกับสมาชิกของเราที่รวยๆเฮงๆนะคะทุกป้ายทุกคลิปถูกกันทุกคลิปรวยกันทุกคลิปนั่นนี่เห็นไหมนะคะแล้วก็ขออนุญาตวางค่ะนะแล้วก็ยังมีช่วงของ3ตัวบน3ตัวล่างที่สมาชิกถามเข้ามาอยู่เรื่อยๆว่าดูอย่างไรเดี๋ยวเข้าไปดูในช่วงของ3ตัวบน3ตัวล่างที่คู่กับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะในช่วงของตรงนี้อาจารย์บอกว่าเด่นเลข3กับ4คุณก็เข้าไปดูในล็อก3นะคะลากลงมาติ้วๆๆๆแถวที่6นะคะเลขของอาจารย์ให้คือ3 6 4ถูก3ตัวโต๊ดค่ะรับรองรวยค่ะนะคะบอกได้เลยกล้าพูดกล้าท้ากล้าพนันอ้าวเราเล่นเป็นนักพนันเราก็ต้องพนันด้วยพูดได้เลยนะคะว่าเลขของอาจารย์ต่ายเข้าทุกงวดค่ะเข้าทุกงวดไม่บนก็เข้าหมดเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างไม่ใช่แค่บนและล่างเข้าทั้งบนและล่างนะคะอย่างเช่น
เอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะโพยอาจารย์ไม่ได้เอามานะคะเอาเป็นว่าเข้า3ตัวบนส่วน3ตัวล่างท่านสมาชิกท่านใดที่มีสูตรแล้วก็ไปดูได้เลยนะคะยกเว้นเบิ้ลหามอย่างเดียวค่ะเพราะอาจารย์เพเปิ้ลนะคะอาจารย์ไม่ชอบเบิ้ลไม่ชอบเบิ้ลค่ะทีเดียวจบ นะเธอพูดถึงเรื่องอะไรกัน นะคะประมาณนั้นก็เลขออกมาก็คือ3 6 4เอาแคปเข้าไปใกล้ๆนะคะประมาณนี้เลยคุณสามารถย้อนกลับไปดูเลยนะคะว่าอาจารย์พูดจริงหรือไม่นะคะและท่านสมาชิกท่านใดที่มีสูตรอยู่แล้วกางดูได้เลยค่ะว่าจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็แล้วทำอย่างไรล่ะคะจึงจะได้สูตรทั่วนี้ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่คุณบูชาหิน1เส้นเท่านั้นนะคะ1เส้นคุณก็จะได้สูตรแล้วค่ะ3ตัวบน3ตัวล่างแต่ไม่แน่ค่ะนะคะแต่ท่านสมาชิกท่านใดที่บูชา3เส้นขึ้นไป3อย่างนะคะนะคะก็หมายความว่าอันนี้1อย่างอ่ะช้าง1ตัวนะคะหรือจี้สักอันจี้สัก1อันนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้3ชิ้นนะคะจะเปลี่ยนเป็นสร้อยคออ่านะคะอันนี้สร้อยประคำนะคะเสริมมนต์ด้วยครับเสริมพลังบารมีหรือจะเป็นสร้อยคอนี่สร้อยคออันนี้นะคะนี่สร้อยคอนะคะก็3อย่างนะคะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้3ตัวบน3ตัวล่างนะคะและเลขวิ่งเลขดับนะคะรวมไปถึง2ตัวบน2ตัวล่างเอาไปดูช่องของมันได้เลยรับรองว่าเฮงแน่นอนปังแน่นอนนะคะส่วนของ2ตัว2เส้นเนี่ยตอนนี้ปิดโปรโมชั่นไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะคะไม่มีโปร2เส้นแล้วมีโปร1เส้นกับ3เส้นนะคะท่านสมาชิกท่านใดสนใจก็ติ้งตั้งกันเข้ามานะคะโดยที่เราสะสมได้ไหมครับอาจารย์ไม่ได้ค่ะวันนี้เราขอเส้นไม่ได้ค่ะขอเส้นไม่ได้ค่ะเหตุผลนะคะข้อแรกก็คือว่าคุณลองนึกถึงอาจารย์เนาะคนนั้นก็สะสมคนนี้ก็สะสมเอ๊ะแกสะสมไม่เท่าไหร่แล้วอ่ะอาจารย์งงค่ะคุณสะสมของคุณเองเลยคุณสะสมยังไงก็ได้คุณมีสะสมของคุณพร้อมเมื่อไหร่ติ้งตั้งกันเข้ามามาได้เลยทีเดียว3เส้นอาจารย์จะได้ไม่งงเพราะงานตอนเนี้ยต้องบอกเลยนะคะว่างานเยอะมากนะคะแล้วที่แน่ๆอาจารย์จะต้องไปออกโทรทัศน์นะคะของช่องโมโน29นะคะในวันที่10 11นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแห่จตุรถีนะคะการแห่พระแม่ลงน้ำพระแม่อุมาเทวีใช่ค่ะองค์พระแม่อุมาเทวีซึ่งในเมืองไทยหาไม่มีแล้วนะคะเราจะได้ดูพิธีกรรมตรงเนี้ยจากประเทศอินเดียเท่านั้นนะคะแต่มีที่นี่ที่เดียวที่แห่พระโพธิ์ขอโทษค่ะแห่พระแม่ลักษมีพระแม่อุมาเทวีนะคะปางกาลีลงน้ำค่ะลงน้ำจริงๆนะคะเอาลงน้ำเลยค่ะทั้งพระองค์เลยนะคะหาดูไม่ได้แล้วนะคะเมืองไทยมีที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วเรากำลังจะไปแห่งานเนี้ยมันมีถึงวันที่10ถึงวันที่19ที่สุขุมวิท50นะคะไปพบกับอาจารย์ต่ายที่นั่นเลยแล้วเราจะได้ไปออกทีวีกันของช่องโมโน29นี่เองพบอาจารย์ต่ายตัวจริงได้เลยครับใช่ค่ะกับทีมงานของพวกเราทุกคนจะได้ไปเจอกันนะคะจะเซลฟี่จะอะไรก็ว่ากันไปเนาะนะคะแล้วก็ที่แน่ๆไปพบกันนะคะแล้วก็นะคะก็สำหรับท่านสมาชิกจะบูชา1เส้น2 1เส้น3เส้นก็ติดต่อเข้ามากับมาหาอาจารย์ต่ายคนเดียวเลยนะคะที่หมายเลข0909282626สนใจอยากจะเรียนสนใจอยากจะดูดวงสนใจอยากจะบูชาหินก็ติดต่อเข้ามาเลยค่ะเป็นทั้งเบอร์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะประมาณนี้แล้วงวดนี้ล่ะสำหรับทักษะพารวยบอกได้เลยนะคะว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่น่าสนใจมากๆเหตุผลนะคะมันเข้าทุกงวดนั้นงั้นจังงวดนี้จะพลาดหรือใช่ค่ะลองดูนะคะสำหรับเลขเด็ดตาทิพย์และทักษะพารวยในงวดนี้โดดเด่นขนาดไหนนะคะบอกได้เลยว่าไม่อยากใหคือมันอาจจะเป็นรายการใหม่สำหรับพวกเรานะคะแต่เราก็พยายามคัดสรรให้พวกคุณได้ร่ำได้รวยกันนะคะมีท่านสมาชิกหลายคนบอกว่าอาจารย์อย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งยกเลิกนะให้เลขกันอยู่นะ เพราะยังไม่หมดหนี้กันเลยโอเคค่ะอาจารย์จะให้คุณค่ะนะคะตามสัญญานะแต่ขอให้ช่วยกันนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้งานอาจารย์เยอะจริงๆช่วยกันเข้ามากันแล้วกันนะคะประมาณนี้อ่ะสำหรับทักษะพารวยในงวดนี้นะคะในงวดนี้ทักษะพารวยของอาจารย์ต่ายอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะ
ในตำแหน่งของทักษะพารวยนะคะวันนี้อาจารย์เน้นไปที่เลข5นะคะเลข5ค่ะเลข5นะคะเลข5นะคะเลข4แล้วก็เลข6ค่ะลองดูนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเลขของอาจารย์คือ12 16 17 31แล้วก็51ค่ะดูซิว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะมีโชคลาภกับเลขพวกนี้หรือไม่อาจารย์โป่งคิดว่าอาจารย์โป่งจิตพยากรณ์คิดว่าวันอาทิตย์เป็นอย่างไรลองเปิดไพ่บอกลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับเราหน่อยสิครับสำหรับคนวันอาทิตย์นะครับโอ้โหโชคชะตาแห่งอำนาจของรับวาสนาของคุณมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะกอบโกยมันนะคะใช่ค่ะ View of Fortune บ่งบอกเลยค่ะเป็นไพ่แห่งกงร้อมหาสมบัตินะคะมีเคล็ดลับนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ได้ไพ่นี้นะคะมันบอกว่าอยู่กับที่ไม่ได้ค่ะคุณต้องเดินเดินทางนะคะไปเดินหาซื้อลอตเตอรี่คว้าหานะคะประมาณนั้นแล้วคุณจะมีโชคลาภอย่างแน่นอนเอ๊ะคุณวันอาทิตย์นี้โดดเด่นมากๆเลยนะคะดูซิว่าคุณวันอาทิตย์จะรวยรวยเฮงเฮงปังปังไปไหมเนาะนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจารย์ให้เลข20 25 28 90 91ค่ะเอ๊ะคุณวันจันทร์จะมีโชคลาภไหมเนาะอาจารย์ลูกโป่งลองช่วยหน่อยสิโอ้โหโอเคครับคุณต้องสอบแสวงหาแล้วก็เลขเนี้ยมันจะมาหาคุณแล้วไปซื้อกับใครดีคะเนี่ย เลขเนี้ยควรไปซื้อลอตเตอรี่กับใครดีคะน่าจะซื้อกับผู้หญิงนะครับเนอะนะคะลองดูค่ะเพศหญิงจะนำโชคมาให้กับคุณนะครับเธอจะเป็นผู้หญิงขาวทุ่มท้วมขาวทุ่มท้วมนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งเกร่งนะคะเป็นผู้หญิงดูแมนๆนะคะเป็นผู้นำเป็นผู้ที่พูดจาดูฉาฉานนั่นแหละค่ะคุณเดินตรงไปหาเธอเลยค่ะแล้วเธอจะให้โชคลาภกับคุณค่ะถ้าคุณเดินตรงเข้าไปแล้วเขาเรียกคุณล่ะครับคุณพุ่งเข้าไปหาเขาเลยครับพุ่งไปเลยคนนี้เขาออกจะเป็นคนที่พูดจาดูดีเป็นหลักเป็นการมีหลักมีฐานพูดจาดูดีดูน่าเชื่อถือนะคะสำหรับคนเกิดวันอังคารค่ะนะคะอาจารย์ให้เลข30 32 38 39ค่ะในตำแหน่งของคนเกิดวันอังคารเป็นยังไงบ้างคะจะมีโชคมีลาภไหมคะครับโอ้โหโอ้โหแหมมันที่ถามไม่ใช่แล้วล่ะค่ะก็ของอาจารย์นี่แหละนะคะ เขาบอกว่าในเรื่องของวันอังคารเนี่ยเขาบอกมีโอกาสโดดเด่นมากๆเลยนะคะมีโอกาสของการได้จะได้โชคก้อนใหญ่เพราะเอ็มเพลเลอร์เนี่ยคือไพ่จักรพรรดิเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะได้รับมันนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่บอกได้เลยนะคะมันมีคำว่าภาระหน้าที่ตามเข้ามาร่วมด้วยหมายความว่าจัดสรรปันส่วนรายได้ที่ได้เข้ามาก็แล้วกันจัดสรรปันส่วนที่ดีๆนะคะคิดแต่ตองให้ดีๆวางแผนการวางใช้เงินให้ดีๆก็แล้วกันจะซื้อจะหาก็แต่ตองดีๆนะคะรับรองว่ารวยรวยรวยค่ะนะคะส่วนราศีคนเกิดแม่จราศีอย่างเดียวคนเกิดวันพุธนะคะก็จะมีหมายเลข42 45 47 แล้วก็ 48ค่ะสำหรับคนเกิดวันพุธโชคลาภของคนเกิดวันพุธเป็นอย่างไรคะสำหรับคนเกิดวันพุธโอ้โหเวรกรรมเวรกรรมก่อนจะไปทำบุญก่อนที่จะซื้อลอตเตอรี่ก่อนที่จะแทงหวยนะคะแนะนำให้ไปทำบุญนะคะไปทำบุญบารมีกับตัวเองนะครับปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญให้กับผู้ยากไร้นะคะซื้อทำบุญลงศพจะมีโชคมีลาภเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธค่ะนะคะบอกได้เลยนะคะงวดนี้สีน่าสนใจด้วยนะคะสีดีสีเด่นสีดังมันยังไม่ไปไหนเลยเนาะมันยังไม่หนีไปครับจ้ะส่วนของคนเกิดวันพฤหัสค่ะนะคะเลขที่ให้ก็คือ50 53 59 แล้วก็ 81ค่ะนะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเป็นผู้ให้ที่ดีค่ะถูกแล้วก็มาให้กันแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ แต่อาจารย์ก็พร้อมรับพร้อมรับนะคะรับไม่ได้ไปทำไหนค่ะเพราะพฤหัสหมายถึงธรรมะธรรมโมหมายถึงการทำบุญได้มาเราก็เอาไปทำบุญด้วยกันนะคะนะเราจะไปสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมเอ๊ะแล้วคนเกิดวันพฤหัสโชคลาภของเขาเป็นอย่างไรคะอาจารย์ลูกโป่งมาดูกันได้ครับ
ว้าวคุณต้องเสาะแสวงหาแล้วนะครับโชคลาภของคุณเนี่ยฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นที่พึ่งของคุณนะฮะไปจุดธูปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปวัดไปวาไปทำบุญแล้วก็ไปขอพรท่านขอให้มีโชคมีลาภนะคะประมาณนั้นถือว่าคุณจะต้องแสวงหาใช่ค่ะแต่ตรงจุดตรงเนี้ยก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะประทานโชคลาภให้คุณค่ะนะคะแต่ที่ใกล้ๆเลยที่คุณไม่ต้องไปแสวงหาเลยเลขมันมีมาอยู่กองอยู่ตรงนี้แล้วนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเนาะนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะก็จะมีเลขที่ให้ก็คือ60 67 68แล้วก็69ค่ะเองวันนี้6สวยมากเลยนะคะ6กับ5ไม่ทิ้งนะคะทิ้งแล้วโดนตีแน่ๆเลยเนาะแล้วอย่ามาร้องเสียใจกับอาจารย์แต่อาจารย์จิตใจอ่ะเล่นแล้วไม่กลับเออเห็นแล้วแต่ไม่ซื้ออย่ามาพูดเชียร์นะแล้วก็มาบอกว่าลืมทุกทีโอเคค่ะตำแหน่งของคนวันศุกร์โชคลาภเป็นอย่างไรคะครับว้าวสำหรับคนวันศุกร์นะครับเป็นพาวเวอร์ฮะก็เผาๆนิดนึงเล่นพอประมาณนะครับนะคะอย่าผีผามบางทีการที่เราแต่งตรองให้ดีๆนิดนึงครับนะครับโชคลาภมันมีนะฮะแต่คุณได้มาคุณก็อาจจะต้องไปซ่อมแซมส่วนนู้นส่วนนี้ไปได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะประมาณนั้นหรือว่ามันลักษณะของการได้มาแล้วเป็นทุกขลาภได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะส่วนของตรงเนี้ยนะคะข้อแรกก็คือทาวเวอร์เนี่ยมันหมายความความใจร้อนนะคะอย่าเขาเรียกว่าอย่าผีผามอย่ารีบซื้อรีบตัดสินใจนะคะแต่ตรองให้ดีแต่ตรองดีๆอย่าใจร้อนนะคะรีบส่งรีบส่งไม่ดีค่ะเออเอาดีไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบมากที่สุดทาวเวอร์เป็นไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยแนะนำว่าอย่าเล่นเยอะค่ะมีโอกาสถูกไหมมีโอกาสเพราะว่าดาวศุกร์งวดนี้ถือว่าโดดเด่นเลยนะคะดังนั้นเล่นอย่างเขาเรียกว่าไต่ตองเล่นอย่าเยอะนะคะเพราะว่าเพราะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยดันได้ไพ่ของคำว่าทาวเวอร์หมายถึงว่ามันอาจจะพลาดเกิดขึ้นพลาดอย่างไรก็เช่นเล่นบนรองร่างเล่นล่างขึ้นบนนะคะเฉียดไปเฉียดมาเล่นแล้วไม่กลับอ้าวงานเข้าเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนวันศุกร์สู้ๆนะคะใจเย็นๆล่มๆค่อยๆ คิดอย่าเล่นเยอะแล้วกันอันนี้คือข้อเตือนสำหรับคนวันศุกร์นะคะโชคลาภคุณยังมีครับค่ะนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจารย์ให้เลข37 78 80แล้วก็89ค่ะนะคะเลขของคนวันเสาร์เป็นอย่างไรคะว้าวโอ้ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับค่ะโชคลาภมาถึงคุณแล้วครับนะคะก็ให้วิงวอนสามกล่าวได้ครับคุณหมั่นสวดมนต์ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณนะคะใช่ค่ะนะคะทำจิตใจให้ดีๆเหมือนอาจารย์บอกตื่นมาปุ๊บอุ้ยกูจะรวยกูจะรวยกูจะรวยฉันรวยฉันรวยฉันสวยฉันรวยและรวยฉันเก่งฉันสวยฉันรวยมากนะคะประมาณนั้นแล้วก็หมั่นพยายามทำบุญเพราะว่าไพ่ของเยอรแพนเนี่ยเป็นไพ่แห่งธรรมะไพ่แห่งการวิงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออีกทางนึงขอให้ปลดหนี้ปลดสินเพราะว่าหลายท่านหลายสมาชิกหลายคนเลยกล่าวมาอยู่ตลอดว่าอาจารย์ขาจะทำอย่างไรดีนะคะนู่นนี่นั่นว่าไปเนาะอยากรวยเหมือนกันเลยนะคะขออนุญาตวางละกันนะเพราะว่าคุณรวยคุณก็ต้องรู้จักการแบ่งปันด้วยนะคะจ้ะนะคะเพราะว่าไพ่ของ Emperor เป็นไพ่แห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็การที่คุณจะรวยโดยแค่มองเลขไม่พอค่ะก็ต้องหาอุปกรณ์เสริมช่วยเหลืออีกทางนึงนะคะก็จะเป็นถ้าเกิดคุณบูชา1เส้นนะคะอาจารย์ก็จะให้สูตรนะคะ3ตัวบน3ตัวล่างมีทั้งเส้นเล็กเส้นกลางเส้นใหญ่นะคะหรือจะเป็นสร้อยคอนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่นะคะก็นี่ค่ะสวยงามเลิศหรูอลังการนะคะประมาณนี้จีด้วยนะครับช้างนำโชคครับช้างนำโชคเลยนะคะช้างหมายถึงเดชอำนาจบารมีนะคะแล้วก็นอกจากจี้ที่จะเป็นช้างแล้วนะคะเราก็ยังมีจี้ที่เป็นปีเสียลูกเกาะอยู่บนน้ำเต้าน้ำเต้าเราบอกแล้วค่ะดูดซับดูดเงินดูดทองนะคะปัดอุปสรรคปัญหาให้อีกต่างหากมีจำนวนจำกัดนะคะไม่ได้มีเยอะนะคะแล้วก็ปีเสียคู่ค่ะนะคะจี้ปีเสียคู่อันนี้เป็นหินอะไรคะอาจารย์เป็นหินเกี่ยวกับเสริมซับค่ะโชคค่ะประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นกบคาบเหรียญนะคะซึ่งในเหรียญตรงเนี้ยมันก็จะมีอักษรที่อยู่ตรงนี้นะคะ
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองและหมุนได้ด้วยนะคะอันนี้นี่หมุนได้ด้วยเนาะนะคะเป็นหยกน้ำผึ้ง นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะกระถางเงินกระถางทองซึ่งในกระถางก็ยังมีก้อนเงินก้อนทองเป็นหินหยกน้ำผึ้งด้วยเหมือนกันสวยงามเลิศหรูเลยนะคะประมาณนี้ค่ะทั้งหมด9 ก้อนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่บูชา3เส้นอ้อยังมีลูกประคำอยู่นะคะยังมีอยู่นะคะท่านใดสนใจอยากเอาไปนับลูกประคำนะคะเวลาสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดอิติปิโส108หรือคาถาเงินล้านนะคะซึ่งในคาถาเงินล้านเนี่ยยังบ่งบอกถึงเกี่ยวกับเรื่องของการปัดอุปสรรคปัญหาเร่งลาดเร่งผลนะคะหลายๆอย่างเข้ามาก็จะช่วยเหลือคุณได้นะคะจำนวน108เม็ดนะคะเอาไว้นับประคำเนาะก็ต้องค่ะนะคะบางท่านก็บอกว่ากำไรที่เป็นของผู้ชายยังอยู่ไหมยังมีอยู่เหลือน้อยแล้วนะคะเหลือน้อยแล้วท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะเหมาะกับผู้ชายมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะใหญ่นี่เห็นนะต่างกันในเรื่องของความหนาเห็นไหมคะเนาะประมาณนี้นะคะก็เสริมโชคลาภให้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็3เส้นนะคะอาจารย์ก็จะให้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างซึ่งบอกได้เลยนะคะกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคำพูดด้วยความเชิดหน้าชูตาอย่างเลิศซุบนี่นะคะทำไมคะกว่าจะได้สูตรตัวนี้มาบอกได้เลยค่ะว่าเจ็บมาเยอะ นะคะกว่าจะคิดสูตรนี้ออกมาได้เจ็บมาเยอะค่ะแต่กล้าพูดนะคะว่ามันถูกทุกงวดถ้าไม่เบิ้ลหามค่ะรับรองค่ะและถ้าหากคุณคิดว่าสูตรของอาจารย์ไม่แน่มาพิสูจน์กับอาจารย์สิคะรับรองค่ะว่าคุณได้รู้เลยว่าเฮ้ยมันเจ๋งอะมันแน่อะมันสุดยอดเลยจอร์ดนั่นโอกาสดีๆมีมาแล้วอย่าปล่อยให้พลาดกลับไปนะครับใช่ถูกต้องเลยค่ะนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจ1เส้นก็ได้สูตรไปนะคะ3เส้นก็จะได้สูตร3ตัวบน3ตัวล่างนะคะเลขวิ่งนะคะ2ตัวบน2ตัวล่างนะคะรวมไปถึงเลขดับนะคะแล้วเลขพวกนี้จะไปตัดในเรื่องของการที่จะแทนที่คุณจะเล่น10ตัวคุณก็ลดลงมาอาจจะงวดนี้ดับ5คุณก็เล่นเหลือแค่7ตัวอย่างนี้ค่ะเป็นต้นซึ่งจะนำให้คุณลดค่าต้นทุนไปอีกเยอะเลยนะคะใช่ครับรับรองค่ะรวยแน่นอนค่ะล็อกของเราก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายแก่กองอย่างที่คุณคิดนะคะอย่างเก่งก็10ถึง15ตัวเองนะคะ15ตัวก็มีแค่ล็อกเดียวนะคะสนใจก็ติดตามเข้ามาเลยค่ะติดต่อที่อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะที่หมายเลข0909282626เป็นทั้งเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์ด้วยกันนะคะสนใจอยากจะเรียนนะคะหรืออยากจะดูดวงก็ติดต่อกับพวกเราได้เลยนะคะทีมงานของเราเลยนะคะทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์พร้อมค่ะอยากจะดูดวงกับอาจารย์ลูกโป่งหรืออาจารย์ต่ายก็เชิญได้เลยค่ะนะคะสนใจก็เชิญเข้ามาเนาะโอเคค่ะนะคะก็คงใช้เวลาเยอะละเนาะถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะอำลานะคะประมาณนั้นแต่อ้อลืมค่ะนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาโหวตให้อาจารย์นะคะรวมไปถึงการให้กำลังใจหลายๆอย่างเข้ามาทำให้อาจารย์ต่ายได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะนะคะดีใจสุดๆเลยเพราะว่าไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงตำแหน่งนี้อย่างเก่งคิดว่า1ใน10ด้วยซ้ำไปนะคะแต่เข้ามาถึงจุดนี้ได้ก็บอกว่ามันยอดนะคะก็ดีใจสุดๆแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาเป็นกองเชียร์ให้ด้วยก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายจนจบงานสนุกมากเลยครับขอบอกแบบนั่งลุ้นกันแบบเฉียดกันแค่คะแนนเดียวเนี่ยค่ะมันสุดๆเลยแต่ก็แฮปปี้แล้วค่ะนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับแฟนคลับแล้วก็บอกบุญอีกอันนึงก็คือเราจะสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมปางทรงมังกรนะคะประดิษฐานอยู่ที่วัดนาคกรณธรรมนะคะที่เชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าเวียงป่าเป้าครับชื่อเรียกยากอะนะคะประมาณนั้นสูงกี่เมตร9 เมตรค่ะตอนแรกอาจารย์คิดว่าสูงเท่าคนตอนแรกคิดว่าสูงเท่าคนอ้าวไม่ใช่เหรอเพราะท่านพระอาจารย์คมสันบอกไม่ใช่โยมไม่ใช่สูง9เมตรวางอยู่กลางลานใหญ่เลยฮะตายแล้วโอ้โหงั้นก็ต้องเพิ่มปัจจัยละดังนั้นเนี่ยแล้วก็แต่ Amazing ก็คือว่าวันที่ท่านบวงสรวงอะค่ะเกิดสุริยะ
เกิดอาทิตย์ทรงกรดนะคะบนตรงกลางเสียงของโพธิสัตว์แม่โพธิสัตว์คนอื่นนะคะซึ่งตอนนี้กำลังทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จเพราะขาดปัจจัยอีกจำนวนเยอะเลยนะคะใครที่ถูกหวยรวยเบอร์ไปกับอาจารย์ต่ายก็มาร่วมบุญกันนะคะเพราะรายชื่อตรงเนี้ยเราจะเอาเข้าไปทำพิธีตอนที่บวงสรวงใหญ่อีกทีนึงนะคะแล้วก็ท่านที่ส่งมาแรกๆเนี่ยอาจจะได้เข้าไปประดิษฐานอยู่ใต้ฐานพระองค์ท่านด้วยนะคะก็รีบๆกันเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าถามว่าไปถึงกี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะ 50% ได้แล้วนะ 50% แล้วยังมีเวลานะคะยังมีเวลาค่ะไงก็ขอเรียนเชิญเลยมาร่วมบุญกันนะคะบอกได้เลยว่าเราเคยสร้างแต่พระประธานพระนุ่นพระนี่และปัจจัยที่อาจารย์ขอเป็นเจ้าภาพสร้างตรงนี้ข้อแรกเลยนะคะเพราะว่า1เราไม่เคยสร้างพระโพธิสัตว์เลยเราเคยแต่สร้างพระพุทธรูปนะคะพระโพธิสัตว์ไม่เคยสร้างเลยแล้วข้อ2เป็นปางที่องค์สูงอะค่ะถึง9เมตรไอ้ยะตายฉันมีบุญบารมีวาสนาถึงขนาดนั้นเป็นความเจตนาที่อยากทำตรงนั้นด้วยและประทับอยู่บนมังกรใช่มังกรซึ่งก็บ่งบอกอยู่แล้วว่ามังกรคืออำนาจอำนาจบารมีนะคะปางประธานพรทรงอยู่บนมังกรด้วยโอ้โหเป็นปางที่อยากทำมากๆแล้วองค์ใหญ่สูงใหญ่แล้วตั้งอยู่บนลานกลางลานเลยอะค่ะโอ้โหบารมีสูงส่งมากๆไว้เสร็จแล้วมาร่วมบุญกันแล้วเสร็จแล้วจะเอารับรองนะคะว่างานนี้ได้ออกโมโนแน่นะคะเราจะไปทำงานยิ่งใหญ่กันที่นั่นเลยนะคะท่านใดสนใจก็ขอเชิญได้เลยอ้อลืมบอกข่าวที่สุขุมวิท50ด้วยนะคะอาจารย์ต่ายกับทีมงานจะไปออกที่ของโมโนนะคะก็คืองานจตุรถีก็คือเป็นงานที่มีที่ประเทศอินเดียที่เดียวซึ่งตอนนี้ที่เมืองไทยได้ทำแล้วก็คือเป็นการอัญเชิญพระแม่กาลีพระแม่อุมานะคะลงน้ำกลางทะเลเจ้าพระยาค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะพาท่านไปพัทยาค่ารถฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยนะคะเรียนเชิญเลยนะคะงานนี้โอ้โหแบบสุดยอดมันไม่ใช่งานธรรมดานะจอร์ดนะคะอาจารย์ก็มุกตลกตาห้ามพลาดค่ะบอกได้เลยและทีมงานพวกเราจะได้ไปแล้วอาจารย์จะได้ไปเป็นพิธีกรในงานนั้นด้วยนะคะขอเรียนเชิญค่ะฟรีทุกอย่างเลยนะคะรับรองค่ะเวลาก็เยอะละไปดีกว่าแล้วพบกันคลิปหน้าดีกว่านะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ลูกโป่งจิตวิทยากรฝากอาจารย์ลูกโป่งด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ